สหพันธ์กาแล็กติกอยู่ที่นี่แล้วคุณที่รักสหพันธ์แห่งแสงกาแล็กติกประกอบขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความรักในจักรวาลและเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลืออารยธรรมอื่นๆในการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งจากระบบดาวหลายดวงที่มายังโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าตรู่และปัจจุบันมีพวกเราหลายล้านคนเรารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขและรอไม่ไหวให้เราทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งหัวใจความคิดและจิตวิญญาณคุณอาจเคยเห็นเราในความฝันหรือในชีวิตของคุณหรืออาจเห็นเราเมื่อเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือแม้แต่ปีที่แล้วคุณอาจจำเราได้ตั้งแต่วัยเด็กของคุณมันไม่ต่างกันเลยเพราะเราอยู่เคียงข้างคุณมาตลอดชีวิตเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอนำทางคุณไปตลอดชีวิตและตอนนี้เราต้องการอยู่เคียงข้างคุณเป็นการส่วนตัวเราสามารถรักษาคุณและทำให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณทำงานได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เราสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณยังมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีแล้วเราสามารถให้ความรู้มากมายกับคุณตลอดทางเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปเรารู้ว่าพลังแห่งความมืดบอกคุณว่าเราไม่มีตัวตนแล้วเราไม่ต้องการช่วยคุณแต่นี่ไม่เป็นความจริงมันเป็นอัตตาของพวกเขาที่พูดผ่านระบบความเป็นจริงสามมิติแล้วเราและพวกคุณหลายคนรู้ว่าการมีอยู่ของเราไม่ได้ทำให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานแต่เราสามารถแสดงตัวตนของเราได้เมื่อเราเลือกและเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ที่เลือกเราและเราเลือกเฉพาะผู้ที่ต้องการและผู้ที่ต้องการเราและขอคำแนะนำจากเราพลังแห่งความมืดต้องการควบคุมพลังงานของคุณเพราะพลังงานของคุณคือพลังงานของพวกมันดังนั้นโปรดปลดปล่อยตัวเองจากการควบคุมนี้เพื่อที่เราจะแนะนำคุณได้ดังนั้นจำไว้ว่าพี่สาวและน้องชายที่รักเรารักคุณมากอย่างที่เราทราบโลกกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเรามาเพื่อช่วยเหลือและเพื่อที่จะทำเช่นนั้นเราจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากคุณสหพันธ์แห่งแสงกาแล็กติกต้องการเยียวยามนุษยชาติมันกำลังทำเช่นนั้นในรูปแบบต่างๆเช่นโดยการส่งข้อมูลโดยตรงไปยังมนุษยชาติการใช้เทคโนโลยีบางอย่างที่ควบคุมพลังงานบำบัดการอุดตันที่มีพลังภายในดาวเคราะห์โลกของคุณหรือส่งแสงสว่างและความรักให้กับทุกคนที่ต้องการและต้องการเราปรารถนาที่จะรักษาความเจ็บป่วยทางจิตใจการเคลื่อนไหวและร่างกายทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกใบนี้ในขณะนี้เรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณในเรื่องการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเราต้องการสอนคุณเกี่ยวกับความรักและสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราต้องการสอนวิธีการหาเลี้ยงชีพให้กับสิ่งที่คุณรักเรายังต้องการสอนวิธีสร้างความสุขในตัวเองให้มีความสุขเพื่อผู้อื่นเราทุกคนอยู่ในอวกาศแล้วเราแต่ละคนเป็นสมาชิกของครอบครัวกาแล็กติกในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราพร้อมช่วยคุณทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเราอยู่ที่นี่เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าคุณแข็งแกร่งเพียงใดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ขวางทางระหว่างคุณกับสิ่งที่คุณปรารถนาคือความกลัวความกลัวคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ขัดขวางไม่ให้คุณมันรู้เป้าหมายและจำกัดคุณจากการมีอิสระที่จิตวิญญาณของคุณคู่ควรกลัวความล้มเหลวกลัวถูกปฏิเสธหรือกลัวความไม่ชัดเจนแต่ความกลัวทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงจิตใจของคุณเองที่สร้างความกลัวเหล่านี้เท่านั้นเป็นเพียงภาพที่สร้างขึ้นโดยจิตใจของคุณเพื่อการป้องกันเมื่อมันปรากฏบนหน้าจอของคุณหรือเมื่อมันเข้ามาในความคิดของคุณสิ่งเหล่านี้จะหยุดคุณไม่ให้บรรลุสิ่งที่คุณต้องการความกลัวเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งและวิธีเดียวที่จะเอาชนะมันได้คือการเผชิญหน้ากับมันความกลัวสามารถเอาชนะได้หากคุณเผชิญหน้ากับมันโดยตรงเพราะคุณจะเอาชนะมันได้ในที่สุดความกลัวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่สบายใจในชีวิตคุณต้องมีแรงจูงใจเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวของคุณคุณจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อคุณจัดการกับความกลัวมันจะไม่คงอยู่ตลอดไปเมื่อคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเผชิญกับมันความวิตกกังวลของคุณจะหายไปอย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดคุณไม่ให้ทำตามความฝันแทนที่จะปล่อยให้มันรั้งคุณไว้ให้ใช้มันเป็นแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายของคุณเราเชื่อในตัวคุณคุณสามารถทำมันได้ตอนนี้คุณต้องเริ่มเชื่อในตัวเองด้วย